มารู้จักพีชานนท์นะครับแฟนแพทณปภาที่อายุห่างกันถึง14ปีแพทณปภากับรักครั้งใหม่นะครับเป็นหนุ่มทรงแบดที่อายุห่างกันถึง14ปีแต่ดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนุ่มพีชานนท์วงงามขำนะครับเกิดวันที่15สิงหาคม2543ปัจจุบันอายุ23ปีห่างกับแพทณปภา14ปีนะครับด้านการศึกษานะครับหนุ่มพีมีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกนะครับโดยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ11ขวบและจบการศึกษาจาก Broadmouth University นะครับปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีความสามารถทางด้านถ่ายภาพและการตัดต่อโดยพีชานนท์นะครับรักการสักลายมากๆนะฮะพี่ระบุว่าทางบ้านเปิดกว้างสำหรับเรื่องการสักทางแขนด้านซ้ายของพีนะฮะได้สักคำว่าครอบครัวต้องมาก่อนเนื่องจากเคยติดแฟนมากจนทิ้งบ้านนะฮะและเมื่ออกหักจากแฟนคนนี้จึงคิดว่าครอบครัวสำคัญที่สุดจึงสักคำนี้เพื่อเตือนใจสำหรับประเด็นความรักกับดาราสาวแพทณปภานะครับเกิดจากแพทได้ลงรูปใน IG นะฮะและติดภาพของหนุ่มพีโดยแพทเผยว่าเธอไม่ได้เช็ครูปให้ดีก่อนนะครับจึงมีภาพหลุดออกไปแม้ฝ่ายชายจะอายุน้อยกว่าถึง14ปีแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้มากนะครับและฝ่ายชายคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังการทำงานให้ตลอดนะครับเขาเป็นคนถ่ายงานช่วยตัดต่อช่วยดูแลให้ทุกอย่างที่สำคัญคือรู้จุดที่ควรจะอยู่ไม่เรียกร้องว่าต้องพูดถึงต้องลงรูปหรือต้องให้สถานะที่สำคัญนะครับเข้ากับลูกชายน้องเลซิ่งได้ดีมากๆแถมก่อนหน้านี้สาวแพทยังเคยเล่าอีกว่าฝ่ายชายกราบเท้าทุกวันก่อนนอนเพราะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนเจริญขึ้นกระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายน2566เนี่ยนะครับแพทก็ยอมใจอ่อนเปิดตัวพีชานนท์เป็นแฟนครั้งแรกในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะครับโดยยอมรับว่าทั้งคู่คบกันมาปีกว่าๆแล้วนะครับทั้งนี้นะครับทางด้านพี่คิมก็ได้ถามฝ่ายชายว่าทำไมต้องอดทนผู้หญิงรวยกว่านี้ก็มีสวยกว่านี้ก็มีโดยหนุ่มพีตอบว่าก็รักอะครับวันที่พีแย่เขาก็ซัพพอร์ตช่วยหมดถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวแค่เขาเสียใจนั่นเองกลัวเขาเหนื่อยเป็นคำตอบที่ได้ใจสาวแพทสุดๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแถมยังคอยซัพพอร์ตสาวแพทขนาดนี้ไลฟ์สดขายของกันพ่อแม่ลูกโอ้น่ารักมากๆนะฮะก็ขออวยพรให้รักกันไปนานๆนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ